วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องติดอยู่ในใยแมงมุมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราทุกคนนะครับถูกล่อลวงได้ง่ายมากขอให้เราลองใคร่ครวญถึงการต่อสู้ดิ้นรนของเราเองด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยทูลขอพระเจ้าผู้ทรงประทานของประทานที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่างแก่เราขอพระเจ้าที่จะทรงประทานพระคุณและกำลังแก่เราเพื่อเราจะมีกำลังที่จะต้านทานการล่อลวงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเพราะว่าการล่อลวงต่างๆนั้นมันไม่เว้นหน้าไม่ไว้หน้าใครเลยนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะสามารถมีกำลังต่อสู้การล่อลวงต่างๆได้นะครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่12ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยากอบที่เราจะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับช่วยตักเตือนชีวิตของเราที่จะมั่นคงและยืนหยัดดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาไม่หันไปเหมาไม่ถูกล่อลวงไม่ถูกทดลองให้หลงไปจากทางของพระเจ้าในเรื่องของการมีสามีภรรยาก็ให้มีความสัตย์ซื่อมีสามีเดียวภรรยาเดียวมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีใจเดียวกันรักซึ่งกันและกันและให้ความสัตย์ซื่อต่อกันนะครับและในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในการใช้เงินใช้ทองในการดำเนินชีวิตก็ขอให้เราดำเนินชีวิตตามทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความเหมาะสมในสิ่งที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอให้พระคำของพระเจ้าวันนี้เตือนสติเราที่เราจะไม่หลงไปกับการล่อลวงต่างๆเพราะว่าคนทั้งหลายที่สามารถผ่านการทดสอบได้แล้วผ่านการทดลองได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ที่จะมอบให้กับคนทั้งหลายที่รักและสัตย์ซื่อในพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12ถึงข้อ18ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12ถึงข้อ18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการทดลองใจและการล่อลวงคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ส่งล่อลวงใครเลย
แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างจบพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12ถึงข้อ18คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับท่านยากอบหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับความสุขนั้นย่อมจะมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์พระพรจึงถูกสัญญาให้แก่คนเหล่านั้นที่สู้ทนช่วงเวลาแห่งการทดสอบคำที่แปลว่าการทดลองในบริบทนี้หมายถึงการลองใจหรือการถูกทดสอบที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งที่แปลว่าสู้อดทนนั้นถือได้ว่าเป็นคำกริยาของคำที่แปลว่าความภาคเพียรนะครับในข้อที่3และข้อที่4ของพระธรรมยากอบบทที่1นี้นะครับได้วนกลับมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งที่นี่โดยท่านได้เริ่มด้วยการกำชับผู้อ่านของท่านที่จะให้มีความชื่นชมยินดีต่อการทดสอบต่างๆซึ่งคราวนี้ท่านยากอบได้กล่าวถึงพระพรของการสู้ทนการทดสอบดังกล่าวคำแปลที่ว่าทนได้แล้วในที่นี้ก็หมายถึงเราผ่านการทดสอบแล้วถูกทดสอบแล้วก็สามารถผ่านการทดสอบไปได้นี่คือเราสามารถทนได้แล้วนั่นเองนะครับในเรื่องราวดังกล่าวสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ก็คือว่ามงกุฎแห่งชีวิตสำหรับการสู้ทนในช่วงเวลาแห่งการทดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านยากอบกำลังพูดถึงในเรื่องที่อยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่มีความต่ำต้อยนั้นรู้สึกที่จะมีความชื่นชมยินดีขึ้นนะครับคือเมื่อคริสเตียนเราเนี่ยเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตและภาคเพียรอย่างอดทนในความทุกข์ยากนั้นๆองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงสัญญาว่าจะประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้คำกล่าวที่ว่าประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้ในที่นี้ก็หมายถึงพวงมาลัยดอกไม้ที่จะนำมาสวมศีรษะให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาของชาวกรีกในสมัยโบราณนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการประทานบำเหน็จเดียวกันนี้ไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ25ถึงข้อ27ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน
พวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ซึ่งในที่นี้นะครับอาจจะเป็นการกล่าวถึงหนึ่งในมงกุฎหลายๆอันซึ่งจะถูกประทานให้ที่บัลลังก์ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับตามที่บันทึกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่10ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วอาจารย์ยากอบได้กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงประทานมงกุฎนี้ให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์นี่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าความรักที่มีต่อพระเยซูคริสต์นั้นเป็นแรงจูงใจหลักเลยที่ช่วยให้คนของพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อไปในช่วงเวลาแห่งการทดสอบในชีวิตของเขานะครับดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่10ที่กล่าวว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึง10วันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้ชัดเจนว่าพระองค์จะทรงประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่ผู้ที่มีความสัตย์ซื่อในยามที่ถูกข่มเหงนะครับในข้อต่อไปนั้นท่านยากอบได้เปลี่ยนไปพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งของการทดลองนั่นก็คือการถูกล่อลวงให้กระทำผิดซึ่งท่านได้เตือนว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไปไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยคำว่าล่อลวงในที่นี้นะครับแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการทดลองหรือการทดสอบนะครับคำกล่าวในที่นี้ถูกกล่าวใช้ในแง่ลบนะครับนั่นก็คือการล่อลวงการทดลองให้กระทำบาปยากอบจึงตักเตือนให้ระวังการกล่าวหาว่าการทดลองดังกล่าวนั้นมาจากพระเจ้าเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะล่อลวงเราให้กระทำในสิ่งชั่วร้ายในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปนะครับอาจารย์ยากอบนำเสนอแนวคิดที่เป็นความจริงเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้สองประการนะครับว่าพระเจ้าไม่มีทางที่จะถูกทดลองให้กระทำชั่วเราเห็นถึงความบริสุทธิ์ที่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าแล้วและนอกจากนั้นนะครับเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดพระองค์จึงไม่เคยและจะไม่มีวันทดลองให้ผู้ใดกระทำความผิดกระทำความชั่วโดยเด็ดขาดนะครับดังนั้นการกล่าวคำหมิ่นประมาทอย่างโง่ๆดังกล่าวคือกล่าวหาว่าการที่เราถูกทดลองให้กระทำชั่วนั้นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงทดลอง
ให้ข้าพเจ้ากระทำชั่วการพูดแบบนั้นไม่ได้สอดคล้องกับพระลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจึงเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะล่อลวงเราให้กระทำความชั่วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ยากอบได้กล่าวต่อไปว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตัวเองนั้นชักนำให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทำตามนะครับการถูกล่อลวงให้กระทำตามนั้นเป็นเหมือนกับปลาที่ถูกล่อให้หุบกินเหยื่อที่มีตะขอติดอยู่นะครับมนุษย์ถูกล่อให้ติดกับดักโดยตัณหาของตัวเองนะครับมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งพยามารอาจจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นตัวหลักของการทดลองของการล่อลวงแบบนี้แต่ในที่นี้นะครับท่านยากอบก็โทษอย่างยุติธรรมว่ามันเป็นความผิดในเรื่องของตัณหาของตัวมนุษย์เองไม่ใช่ไปโทษมารไม่ใช่ไปโทษพระเจ้าหรือโทษคนอื่นนะครับนี่มีความหมายว่าตัณหานั้นคือความปรารถนาชั่วต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะมีลักษณะแบบเฉพาะตัวอย่างไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเนี่ยหลงกระทำตามตัณหาของตัวเองคือมีความหมายว่ามันมีเหยื่อล่อที่ต้องการอยากจะล่อเราอยากจะจับเราโดยใช้เหยื่อนั้นมาล่อเราตอนนี้ปัญหาที่เราติดกับดักก็เพราะว่าเราถูกล่อให้ติดกับดักโดยตัณหาของตัวเราเองแล้วก็ถูกจับเหมือนปลาที่หลงไปกินเหยื่อที่ล่อนั่นเองนะครับดังนั้นความผิดมันตกอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้ตกอยู่กับมารและไม่ได้ตกอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนล่อลวงเราเลยนะครับเราอ้างไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าพยามารมันบังคับฉันให้ทำเพื่อนมันชวนฉันให้ทำอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นตัณหามันเป็นความปรารถนาชั่วส่วนตัวของตัวเองนั่นแหละที่ล่อลวงให้เราไปติดกับดักนะครับการทดลองต่างมันเกิดมาจากภายในตัวของเราเองนั่นเองนะครับพยามารอาจจะฉวยโอกาสจากข้อเท็จจริงดังกล่าวบ้างซึ่งมันก็ทำแบบนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะครับแต่การทดลองนั้นจริงๆแล้วในที่นี้มีต้นกำเนิดมาจากความปรารถนาต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันอยู่ในตัวของเราเองอย่าไปโทษใครนะครับจากนั้นอาจารย์ยากอบก็เปลี่ยนไปใช้ภาพเปรียบเทียบของการเริ่มต้นปฏิสนธิและการให้กำเนิดบุตรนะครับความบาปในเรื่องเพศก็เป็นตัณหาแบบเดียวกันเหมือนกันนะครับครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วมันก็นำไปสู่ความตายเช่นเดียวกับการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับอาจจะทำให้เกิดการปฏิสนธิซึ่งก็นำไปสู่การตั้งครรภ์และทำให้เกิดการมีการกำเนิดบุตรมีลูกเกิดขึ้นนะครับตัณหามันก็ก่อเกิดความบาปเช่นเดียวกันถึงแม้ว่านี่เป็นภาพประกอบที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์การมีลูกแต่ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องความบาปทางเพศอย่างเดียวเท่านั้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าตัณหาเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นภายในเราซึ่งชักจูงเราไปสู่ความบาปไม่ว่าจะเป็นความบาปแบบใดก็ตามนะครับความจริงที่น่าขมขื่นใจที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าความบาปที่มันเริ่มต้นก่อตัวขึ้นมาแล้วผลสุดท้ายเมื่อลงมือทำตามความบาปนั้นความบาปมันก็จะนำเราไปสู่ความตายซึ่งเหตุการณ์ในสวนเอเดนนั้นเอวาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆเมื่อพระเจ้าทรงเตือนนางว่า
วันใดที่เจ้ากินผลไม้นั้นเจ้าจะต้องตายเป็นแน่ความไม่เชื่อฟังของนางเอวานั้นนำไปสู่ความตายฝ่ายวิญญาณในทันทีทันใดซึ่งในที่สุดแล้วมันก็นำมาซึ่งความตายฝ่ายร่างกายต่อไปดังนั้นวิถีแห่งความบาปจึงถูกบรรยายว่าเป็นเหมือนการมีความผิดหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศเพราะมีตัณหาทางเพศเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อมีการร่วมเพศกันผลตามมาก็คือมีลูกมีเต้าและสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลจากตัณหาที่เป็นเรื่องของตัณหาทางเพศความปรารถนาที่เปี่ยมด้วยความบาปก็คล้ายกันนะครับนั่นก็คือการเริ่มต้นริเริ่มความบาปในใจการกระทำบาปก็คือการทำให้เกิดลูกมีการเกิดบุตรขึ้นมาตามมาความตายฝ่ายวิญญาณชั่วนิรันดร์จึงเป็นผลลัพธ์ท้ายที่สุดของความบาปที่มันเริ่มต้นในใจของเราเทียบเท่ากับตัณหาที่มีเรื่องเพศแล้วก็ลงไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เกิดบุตรแล้วก็มีปัญหาพัวพันตามมาในที่สุดนั่นเองนะครับในเรื่องราวนี้ยากอบจึงตักเตือนพี่น้องว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าหลงผิดเลยคำบอกว่าอย่าหลงผิดเลยในที่นี้คือพี่น้องอย่าถูกหลอกลวงอย่าถูกล่อลวงเลยจงเข้มแข็งเอาไว้ท่านเตือนพี่น้องที่รักของท่านให้ระวังการล่อลวงดังกล่าวที่ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ต้องการอยากจะป้องกันเราให้พ้นจากการล่อลวงและพระเจ้าต้องการอยากจะให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความบาปจากการถูกล่อลวงแล้วก็ล้มลงไปติดกับดักของความล่อลวงนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12ถึงข้อ18มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าสิ่งล่อลวงก็เหมือนกับการติดอยู่ในใยแมงมุมความสวยงามของใยดึงดูดให้เราเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นและเมื่อเราได้หลุดก้าวแรกเข้าไปแล้วเราก็จะติดอยู่ในกับดักดังที่ยากอบแสดงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเราไม่อาจจะดึงตัวเองให้ถอยกลับออกมาได้ความปรารถนาจะนำไปสู่การทำบาปและเราจะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับใยที่นำไปสู่ความตายในที่สุดการเริ่มก้าวแรกนั้นเกิดขึ้นง่ายมากแค่ก้าวเดียวเองแค่โกหกด้วยเจตนาดีเพียงครั้งเดียวเองแค่มองแวบเดียวเองแน่นอนว่าต่อจากนั้นก็จะมีรายการอื่นๆตามมาอีกยาวเหยียดนะครับแต่อย่างไรก็ตามการทดลองไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่ๆเราอาจถูกหลอกให้คิดว่าความปรารถนาของเราจะทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นแต่พระเยซูทรงเตือนเราว่าซาตานมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเท่านั้นของประธานอันน่าอัศจรรย์จากพระเจ้านั้นก็คือมงกุฎแห่งชีวิตสำหรับทุกคนที่สู้ทนมีการกล่าวคำนี้ซ้ำอีกในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ10ว่าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าจะมีการมอบของขวัญแห่งเกียรติและการสรรเสริญอันเป็นนิรันดร์นี้ให้แก่ทุกคน
ที่สู้ทนต่อการทดลองและการล่อลวงการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์เพื่อองค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับหนุนใจเราทั้งหลายที่จะแสวงหาการให้อภัยจากพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราล้มลงในการทดลองให้เรารับพระพรจากของประทานอันดีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราคือมงกุฎแห่งชีวิตและการบังเกิดใหม่ด้วยพระวจนะแห่งความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับอย่าให้ชีวิตของเรามัวแต่แสวงหาสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าสิ่งที่ล่อลวงเราให้ไปติดกับดักเหมือนกับใยแมงมุมที่สวยงามที่อาจจะล่อลวงเราให้ก้าวขาก้าวแรกเข้าไปแต่แล้วหลังจากนั้นเราก็ติดกับดักติดใยของแมงมุมจนดิ้นไม่หลุดในที่สุดเราก็จะกลายเป็นเหยื่อที่น่าสมเพชเวทนาให้กับแมงมุมโดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นขอเราแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวเท่านั้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตทั้งก่อนที่เราจะล้มลงและยิ่งเวลาที่เราล้มพลาดลงในชีวิตรีบแสวงหาการช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าแสวงหาการช่วยเหลือจากทางอื่นใดเพราะไม่มีทางใดอีกแล้วที่จะนำเราหลุดพ้นจากการล่อลวงจากความทุกข์ทรมานและจากความเจ็บปวดในชีวิตได้นอกจากทางขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคง
ิญญาณให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์